เมื่อวันที่28ตุลาคม2563พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างงานระบบรางระบบไฟฟ้าและเครื่องกลรวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรมบุคลากรโครงการรถไฟความเร็วสูงภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลช่วงกรุงเทพมหานครหนองคายระยะที่1จากกรุงเทพมหานครนครราชสีมาในวงเงิน 5,633 ล้านบาทโดยการลงนามมีนายนิรุธมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนผู้ลงนามฝ่ายไทยและนายหยางซินอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสถานทูตจีนประจำประเทศไทยเป็นตัวแทนผู้ลงนามฝ่ายจีนสำหรับสัญญานี้มีบริษัท China Railway International จำกัดและบริษัท China Railway Design Corporation รัฐวิสาหกิจจีนเป็นผู้ดำเนินการร่วมกับฝ่ายไทยโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพนครราชสีมาระยะทาง253กิโลเมตรมีวงเงินลงทุน 179,412 ล้านบาทมีสัญญาก่อสร้างทั้งหมด14สัญญาปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ1สัญญาคือสัญญา 1-1 ช่วงกลางดงปางอโศกระยะทาง 3.5 กิโลเมตรโดยกรมทางหลวงเป็นผู้ก่อสร้างใช้เวลาก่อสร้าง2ปี6เดือนอยู่ระหว่างก่อสร้าง1สัญญาคือช่วงสีคิ้วกุดจิกระยะทาง11กิโลเมตรความคืบหน้า 42% รอลงนามในสัญญา9สัญญาอยู่ระหว่างรอประกาศผลผู้ชนะประกวดราคา2สัญญาและอยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา1สัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงมี6สถานีประกอบด้วยกรุงเทพเริ่มต้นจากสถานีกลางบางซื่อดอนเมืองอยุธยาสระบุรีปากช่องและนครราชสีมาโดยฝ่ายไทยได้ลงทุนโครงการทั้งหมดและดำเนินการก่อสร้างงานโยธาส่วนฝ่ายจีนรับผิดชอบการออกแบบรายละเอียดงานโยธาควบคุมงานก่อสร้างโยธาออกแบบและติดตั้งงานระบบรางและระบบไฟฟ้าเครื่องกลระบบควบคุมการเดินรถและจัดนำขบวนรถไฟความเร็วสูงคาดว่าจะเปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูงได้ในปี2569โดยมีอัตราค่าโดยสารประมาณ535บาทจากกรุงเทพโคราชใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมง30นาทีโดยรถไฟจะออกทุก90นาทีทั้งนี้กระทรวงคมนาคมจะเสนอการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางในรูปแบบองค์การมหาชนเข้าสู่การพิจารณาคณะรัฐมนตรีโดยมีเป้าหมายในอนาคตเมื่อมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางแล้วจะทำให้ประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญระบบรางมากขึ้นนำไปสู่การใช้วัสดุภายในประเทศส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบรางไทยคิดเป็นมูลค่าเพิ่มในประเทศ 21,600 ล้านบาทและเกิดการจ้างงานอีกกว่า 6,000 ล้านบาทต่อปี